ถึงแม้จะมีสถานการณ์โควิดในตอนนี้ทั่วโลกนะคะแต่ว่าบริษัทจดทะเบียนที่มีศักยภาพเนี่ยก็ยังต้องวางแผนในการลงทุนอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดทางด้านของปตท.สผ.ก็สามารถที่จะไปชนะเรื่องของการลงทุนนะคะร่วมกับพันธมิตรอันนี้เนี่ยเป็นโครงการที่จะไปสำรวจพื้นที่นอกชายฝั่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะคะในการเปิดประมูลในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะหรือว่า UAE นั่นเองนะคะก็เป็นแปลงที่ใหญ่มากๆนะคะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันทางคุณพงศธรทวีสินค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทปตท.สผ.นะคะก็บอกว่าทางสผ.โดยบริษัท PTT EP มีนานะคะร่วมทุนกับบริษัท ENI อาบูดาบีนะคะบริษัทในเครือของ ENI ซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ของอิตาลีไปชนะการประมูลในแปลงออฟชอร์3จากบริษัทอาบูดาบี National Oil หรือว่าADNOC นะคะบริษัทน้ำมันแห่งชาติของ UAE โดยมีอายุสัมปทานตั้งแต่ระยะการสำรวจพัฒนาแล้วก็ผลิตเนี่ยรวม35ปีด้วยกันนะคะแปลงนี้เขาบอกว่าเป็นแปลงที่ใหญ่มากๆนะคะสำหรับพื้นที่ออฟชอร์3เนี่ย 11,660 ตารางกิโลเมตรเป็นแปลงสำรวจนอกชายฝั่งที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่มีการเปิดประมูลใน UAE ทั้งหมดมีการวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบ3มิติในพื้นที่บางส่วนแล้วก็พบว่ามันมีศักยภาพที่จะมีแหล่งก๊าซธรรมชาตินะคะโดย PTT EP มีนาแล้วก็ ENI ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการเนี่ยสัดส่วนการลงทุน 30% และ 70% ตามลำดับนะคะก็ยังเป็นโอกาสอยู่นะคะเรื่องของก๊าซเรื่องของแหล่งต่างๆนะคะใช่ครับส่วนอีกที่หนึ่งครับอันนี้ก็เป็นความช่วยเหลือเพราะว่าธุรกิจนี้โดนมาเยอะแล้วฮะค่ะอสังหาริมทรัพย์โอ้โหตั้งแต่ขึ้นเกณฑ์เรื่องของการขอกู้นะครับแล้วก็ล่าสุดมาเจอเรื่องว่าต่างชาติไม่เข้าก็มีความช่วยเหลือครับออกเป็นโครงการนะครับเป็นโครงการ Elite Flexible One ครับก็จะเป็นอะไรที่ช่วยให้มีการซื้ออสังหาริมทรัพย์สำหรับจากกลุ่มผู้ประกอบการโครงการนี้ก็มีข้อกำหนดครับว่าชาวต่างชาติเนี่ยมาซื้อเป็นคอนโดมิเนียมราคามากกว่า10ล้านบาทขึ้นไปตอนหลังก็บอกว่าเอางี้ละกันถ้าห้องไม่ถึง10ล้านก็ซื้อหลายๆห้องได้ให้รวมกันแล้วเกิน10ล้านแต่ต้องซื้อจากผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งให้เกิน10ล้านไปเลยนะครับซึ่งโปรแกรมนี้ก็2ปีตั้งแต่1มกราคมปีหน้าจนถึง31ธันวาคมปี65คนที่เป็นสมาชิกตัว Elite Flexible One ก็จะได้สิทธิ์เวลาเข้าบ้านเราก็จะมาได้ง่ายกว่าเร็วกว่านะครับที่ได้รับการอนุมัติจากสบค.แล้วก็มีมาตรการที่รัดกุมปลอดภัยแล้วก็ไปใช้ ASQ ได้ในการที่จะกักตัวก็เป็นการกระจายรายได้ให้กับผู้ประกอบการด้วยซึ่งพอมีโครงการนี้ทาง Raymond Land ครับโดยคุณกรณรงค์เดชนะครับก็ประธานคณะกรรมการบริหารบอกว่าก็มีการไปลงนามความร่วมมือและกับ Thailand Privilege Card นะครับเพื่อเป็นผู้แทนจำหน่ายบัตรสมาชิกพิเศษ Elite Flexible One รายแรกในครั้งนี้ก็เป็นโอกาสในการที่ Raymond Land ก็จะขยายฐานลูกค้าชาวต่างชาติด้วยภาพรวมอสังหาตอนนี้อาจจะยังไม่ปกติแต่ปีหน้าก็น่าจะเริ่มฟื้นตัวได้แล้วความน่าสนใจราคาอสังหาบ้านเราก็น่าสนใจราคาก็น่าดึงดูดด้วยพร้อมๆกันไทยเองก็มีศักยภาพความพร้อมโดยเฉพาะเรื่องสาธารณสุขบ้านเราก็ยังเป็นเป้าหมายการลงทุนของนักธุรกิจทั่วโลกมีชาวต่างชาติที่อยากจะมาอยู่อาศัยนะครับโดยเฉพาะชาวจีนหาบ้านหลังที่2ในประเทศที่มีความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของระบบการแพทย์ที่ดีนะครับเป็นโอกาสทองทั้งคนซื้อในประเทศต่างประเทศเพียงแต่ตอนนี้เขารอโอกาสที่จะเข้าไทยเท่านั้นแหละพอเปิดประเทศอย่างเป็นทางการนะครับก็จะมีโอกาสเข้ามาทางไรมอนแลนด์ก็เลยวางแผนตลาดเน้นเจาะฐานลูกค้าทั้งไทยทั้งต่างชาติส่วนเงื่อนไขนะครับข้อตกลงโครงการครับบัตรสมาชิกพิเศษ Elite Flexible One ใครที่ยื่นขอสมัครสมาชิกต้องถือครองกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ของ Raymond Land ครับก็มีการนำเสนอคอนโดพร้อมเสร็จพร้อมเข้าอยู่ร่วมเนี่ยนะฮะ3รายการด้วยกันก็มีคอนโดมิเนียมระดับ Luxury ครับ The Loft สีลม The River แล้วก็ The Diplomat 39นะครับก็อันนี้เขาบอกว่ามูลค่า10ล้านบาทขึ้นไปแล้วแปลว่าอันนี้ซื้อปุ๊บก็เข้าขายปั๊บแต่ถ้าเป็นผู้ประกอบการรายอื่นถ้าเกิดอสังหาไม่ถึง10ก็ต้องซื้อหลายๆห้องให้รวมกันให้ได้10ล้านบาทขึ้นไปถึงจะได้เข้าร่วมโครงการค่ะนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการนะคะที่จะดึงดูดเรื่องของการลงทุนเข้ามาได้นะคะส่วนวันนี้จะมีหุ้นน้องใหม่อีกหนึ่งตัวนะคะที่จะเข้าไปในตลาด MAI นะคะตัวย่อก็คือ IND นะคะบริษัท IndexInternational Group นะคะเขาทำธุรกิจด้านวิศวกรรมเป็นที่ปรึกษาทั้งงานสำรวจแล้วก็ศึกษาความเหมาะสมของโครงการงานออกแบบเบื้องต้นแล้วก็ออกแบบรายละเอียดควบคุมการก่อสร้างการบริหารต่างๆนะคะก็มีลักษณะราคาหุ้นเนี่ยนะคะหุ้นละบาท10สตางค์IPO จำนวน90ล้านหุ้นนะคะเม็ดเงินที่ได้ก็บอกว่าจะเอาไปลงทุนเกี่ยวกับเพื่อพวกเรื่องของเทคโนโลยีในการพัฒนาบริษัทต่อไปนะประมาณ35ล้านแล้วก็ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนอีก 47.70 ล้านบาทด้วยกันเทรดวันแรกวันนี้ค่ะก็47ล้าน7แสนฮะที่จะไปเป็นทุนหมุนเวียนนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าวันนี้
ตลาดจะฟื้นกลับขึ้นมาหรือเปล่านะครับแล้วถ้าเกิดทำ IPO วันนี้ผลตอบรับจะเป็นยังไงบ้างซึ่งคำถามนี้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปคุยกันนะครับกับนักวิเคราะห์ว่าตลาดวันนี้มีโอกาสรีบาวด์หรือเปล่าครับขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจให้ดูกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันได้ใน Facebook TNN Live และยังมีช่องทางอื่นๆนะคะที่สามารถรับชมกันอย่างง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ล่ะค่ะ